สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 139มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 139วันนี้ก็คือขยี้ความฟินของไบรท์วินใน Live at Lunch ของแก๊งเพื่อนทายค่ะค่ะทุกคนจากเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาน้องวินกับพี่เจนนี่และเหล่าแก๊งเพื่อนไทยได้มาไลฟ์ทานอาหารเที่ยงด้วยกันคือในไลฟ์นี้ทำให้เราย้อนนึกไปถึงความน่ารักของน้องไทยและแก๊งเพื่อนๆเพราะไลฟ์นี้น้องๆแต่ละคนมาในชุดนักศึกษาและมีป้ายชื่อกันทุกคนเลยเหมือนตอนเวลารับน้องเลยค่ะทุกคนค่ะตอนที่พี่เจนนี่ถามเข้าตังว่าฟงละฟงวันนี้มีข้อคิดดีๆมาแนะนำไทยอีกหรือเปล่าแล้วเข้าตังก็ตอบว่าไทยเขามีความสุขอยู่แล้วไงเดี๋ยวนะจ๊ะข้าวตังนี่หนูบอกว่าเขามีความสุขอยู่แล้วเนี่ยข้าวตังหมายถึงไทยหรือหมายถึงน้องวินกันแน่จ๊ะแต่น่าจะหมายถึงน้องวินมากกว่าละมั้งเพราะตอนนี้คนที่อินเลิฟกับไทยก็น่าจะเป็นน้องวินนี่ละจ้าค่ะและพอพี่เจนนี่ให้เล่าถึงบรรยากาศตอนถ่ายทำทุกคนบอกว่าสนุกมากไปทำงานแต่เหมือนไม่ได้ไปทำงานเหมือนไปนั่งคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้มากกว่าแล้วคือทุกคนเล่นเป็นตัวเองกันหมดเลยแถมแก๊งนี้ยังขี้เมาอีกน้องวินก็พูดขึ้นมาว่าแก๊งเมียแหมพูดเต็มปากเต็มคำชนะลูกว่าเป็นแก๊งเมียแก๊งเมียเนี่ยเป็นทั้งในซีรีส์และชีวิตจริงเลยหรือเปล่านะค่ะแล้วพี่เจนนี่ก็ถามว่าใครแสบสุดใครคือตัวแกล้งแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันตอบว่าน้องวินจ้าชอบแกล้งคนโน้นคนนี้ในกองแล้วชอบแกล้งพี่ชายคนสนิทด้วยหรือเปล่าพี่เขาถึงรู้สึกว่าสนุกและมีความสุขเวลาไปกองถ่ายสงสัยจะต้องแกล้งแหละแกล้งไปแกล้งมาเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคนคนนี้ทำให้เรายิ้มได้และมีความสุขทำให้รู้สึกว่าชีวิตขาดคนคนนี้ไม่ได้แล้วอะไรนี้ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาเล่นเกมกันคำถามแรกก็คือใครเป็นคนแนะนำให้ทายไปขอให้สารวัตรมาแกล้งเป็นแฟนเพื่อหลอกกลีนสรุปข้อนี้คำตอบก็คือข้อ B โอมและข้อนี้ถูก3คนคือน้องวินเข้าตังแล้วก็น้องเจเจส่วนน้องปลื้มตอบผิดค่ะทุกคนและคำถามข้อ2ก็คือซีนที่เพื่อนๆมาฉลองที่สารวัตรยอมจีบทายทายดื่มน้ำอะไรข้อนี้น้องวินบอกว่าโอ้โหง่ายมากพี่เจนนี่บอกว่างั้นไม่มีช้อยให้นะให้ตอบเลยน้องวินบอกว่าตอบเลยแหมหนูลูกพอเป็นฉากที่ฉลองกันเพราะเขายอมจีบตัวเองเนี่ยจำได้ขึ้นใจชนะค่ะและคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อดีนมชมพูน้องวินเข้าตังแล้วก็ปลื้มตอบถูกส่วนน้องเจเจตอบผิดค่ะทุกคนและคำถามที่3ก็คือพี่เจนนี่โผล่มาในเพราะเรายังคู่กัน EP ไหนน้องวินบอกว่าโอ้โหเพราะน้องจำไม่ได้คือวันนั้นแก๊งเพื่อนถ่ายไม่ได้ถ่ายฉากนี้ด้วยนะคะแต่น้องวินน่ะอยู่ในฉากแต่น้องจำไม่ได้พี่เจนนี่เลยถามว่าเฮ้ยทายเจอแล้วทำไมทายจำไม่ได้น้องวินบอกว่าคือจำบรรยากาศได้แต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตอนไหนแล้วพี่เจนนี่ก็ขยี้ว่าจำบรรยากาศได้เพราะว่ามันเป็นซีนป๊อกกี้ใช่ไหมจ้าพี่เจนนี่เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะซีนนี้มีคนเขาโดนกัดปากนี่ค่ะเพราะว่าคนพี่งับป๊อกกี้ถึงพริกถึงขิงมากไปหน่อยเลยงับเข้าที่ปากเจ้าคนน้องแล้วเจ้าคนน้องก็เลยอื่นๆมึนๆกับการทั้งโดนจุ๊บและโดนกัดปากในเวลาเดียวกันน้องเลยจำอย่างอื่นไม่ได้คงจะจำได้เฉพาะหน้าคนที่งับปากน้องเขานั่นแหละค่ะพี่เจนนี่ค่ะจริงไหมคะทุกคนค่ะและคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ A EP 2เข้าตังตอบถูกแต่คนอื่นตอบผิดหมดเลยจ้าแล้วพอเฉลยเสร็จพี่เจนนี่ก็ยังถามย้ำว่าวินพี่เจอวินนะวันนั้นทำไมวินจำไม่ได้แล้วน้องวินก็หัวเราะตาปิดแล้วตอบว่าผมจำได้ว่าผมเจอพี่แต่ผมจำไม่ได้ว่า EP อะไรคือพอน้องตอบผิดแล้วก็ทำตัวทำเสียงน่ารักกลบเกลื่อนคือน่ารักมากจนอยากจับมาฟัดอะทุกคนเจ้าเด็กน้อยเอ้ยคือเจ้าเมตาวินผู้ไม่เคยลดละความน่ารักลงเลยคือเป็นเด็กผู้ชายที่ใช้คำว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากค่ะและคำถามข้อที่4ก็คือเมนูเด็ดจากร้านเจ๊ตุ่นศิษย์เก่าสถาปัตย์ที่เผือกพาแก๊งเพื่อนไปกินคืออะไรและคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ A นมสตรอเบอรี่ราดซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนและข้อนี้คือตอบถูกทุกคนเลยจ้าค่ะและคำถามข้อที่5ก็คือเพราะเราคู่กันทำปรากฏการณ์เรตติ้งสูงสุดในกรุงเทพที่เท่าไหร่คำตอบข้อนี้ก็คือข้อดี 1.958 ค่ะทุกคนและข้อนี้คือทุกคนตอบถูกหมดอีกแล้วล่ะค่ะค่ะและคำถามข้อที่6ก็คือยอดวิวของซีรีส์เพราะเราคู่กันทั้งหมด13 EP ใน YouTube อยู่ที่เท่าไหร่
และคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ4 468ล้านวิวคือข้อนี้ทุกคนตอบถูกเหมือนกันอีกเช่นเคยค่ะค่ะและคำถามข้อที่7ก็คือซีรีส์พ่อเราคู่กัน EP 13ออนแอร์วันที่เท่าไหร่คือน้องวินพยายามนั่งนับใหญ่เลยค่ะทุกคนเพราะน้องจำได้ว่าวันที่ซีรีส์ออนแอร์ตรงกับวันที่21กุมภาวันเกิดของน้องพอดีและคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ B 15พฤษภาคม2563ซึ่งข้อนี้มีน้องวินตอบถูกแค่คนเดียวจ้านี่คือข้อดีที่ซีรีส์ออนแอร์ตรงกับวันเกิดเลยทำให้น้องรู้ว่าซีรีส์ตอนสุดท้ายออนตรงกับวันที่เท่าไหร่ค่ะและผลการแข่งเกมในครั้งนี้ผู้ชนะก็คือน้องวินกับข้อตังส่วนน้องปลื้มและน้องเจเจต้องโดนทำโทษค่ะทุกคนและบทลงโทษก็คือต้องเต้นเพลงไก่ย่างพอน้องทั้งคู่เต้นเสร็จพี่เจนนี่ก็บอกว่ามี 4,000 คอมเมนต์แต่มีประมาณ 3,900 คอมเมนต์บอกว่าให้วินเต้นด้วยน้องรีบทำเสียงงอแงว่าทำไมอ่ะวินชนะนะโอ้ยเจ้าเด็กน้อยเอ้ยขนาดงอแงยังน่ารักน่าเอ็นดูเลยอ่ะทำไมหนูถึงงอแงได้น่ารักขนาดนี้ล่ะลูกโอ้ยเวลาอยากได้อะไรสงสัยไปงอแงกับพี่ชายคนสนิทแบบนี้บ่อยๆละสิพี่เขาถึงตามใจทุกอย่างเลยอ่ะอย่าว่าแต่พี่เขาเลยลูกหนูงอแงได้น่ารักขนาดนี้อีแม่เห็นแล้วก็อยากจะหามาให้หนูทุกอย่างที่หนูอยากได้เลยล่ะครับตายน่ารักแบบนี้พี่คนนั้นก็ถึงไปไหนไม่รอดอ่ะเนาะทุกคนเนาะค่ะในระหว่างการทานอาหารอยู่พี่เจนนี่ก็ถามว่าอยากรู้ว่าตอนถ่าย4คนนี้ใครกินเก่งที่สุดทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นน้องวินแล้วพี่เจนนี่ก็ถามว่ากินวันละกี่มื้อข้าวตังบอกว่ามี3มื้อก็กินไปแล้ว8มื้อครับนอนไป5ชั่วโมงและน้องวินก็รีบพูดว่านี่มึงไม่ให้กูทำงานเลยเหรอโอ้ยวินลูกพอโดนเพื่อนแกงก็รีบแย้งเลยนะน่าเอ็นดูจริงๆทำอะไรเพื่อนไม่ได้เพราะตัวเองกินบ่อยจริงๆเลยได้แค่แย้งไปยิ้มเขินตาปิดไปน่าเอ็นดูเด็กน้อยกำลังโตจริงๆครับค่ะเวลากินคือน้องน่ารักมากเคี้ยวตุ้ยๆมีหน้าล่ะตอนทานข้าวกับเจ้าคนพี่ถึงได้ตักของดีๆในจานของตัวเองให้น้องบ่อยๆเพราะน้องกินได้น่าเอ็นดูแบบนี้นี่เองเนาะทุกคนค่ะและน้องวินบอกว่าตอนถ่ายที่กองของพี่แชมป์น้องชอบส้มตำปูปลามากที่สุดจ้าไม่ว่าเมนูไหนแต่ถ้าได้ทานกับพี่ชายคนสนิทแม่ว่ามันต้องอร่อยกว่าเดิมแน่ๆเพราะเคยมีคนในกองเขาบอกว่าพี่น้องคู่นี้ทานข้าวและทานส้มตำด้วยกันบ่อยๆประมาณว่าจะทานอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับได้ทานกับคนรู้ใจเพราะอะไรมันก็อร่อยไปหมดถ้าได้ทานกับเธออะไรงี้จริงไหมคะทุกคนค่ะพอคนนู้นคนนี้บอกว่าเมนูนั้นเมนูนี้อร่อยน้องปลื้มก็ถามว่ามันมีเมนูนี้ด้วยหรอพี่เจนนี่ถามว่าปลื้มมึงเล่นจริงปะเนี่ยแล้วน้องวินก็แซวว่าพี่ปลื้มเขานอนอย่างเดียวครับแหมทำเป็นแซวพี่เขาเรื่องนอนนะลูกตัวเองก็นอนบ่อยเหมือนกันนะเพราะเห็นพี่ชายคนสนิทถ่ายคลิปมาลงสตอรี่อยู่บ่อยๆว่าระหว่างพักเบรกกับนอนวินเรื่องอะไรเรามีคำตอบครับน่าเอ็นดูเนาะไม่กินก็นอนเลี้ยงง่ายจริงๆเลยครับลูกค่ะแล้วตอนที่พี่เจนนี่ถามว่าถ้าแก๊งนี้ได้รียูเนียนมาเจอกันแบบจริงๆอยากไปทำอะไรด้วยกันเหรอน้องวินตอบว่าอยากไปเล่นเวคบอร์ดครับพี่เจนนี่ถามว่าพอไปไบรท์วินอินบ็อกซ์ก็คืออินเลยใช่ป่ะแล้วน้องวินก็ตอบว่าใช่ก็คือติดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เจนนี่ที่เราไปด้วยกันอ่ะแล้วพี่เจนนี่ก็บอกว่ามีคนถามว่าเวคบอร์ดคือพี่วินไปกับพี่ไบรท์ใช่ไหมน้องวินตอบว่าเคยไปด้วยกันอยู่ครับเดี๋ยวนะลูกตอนที่ตอบว่าเคยไปกับพี่เขาอยู่เนี่ยทำไมหนูเอาแต่ก้มหน้าก้มตากินล่ะไม่ยอมเงยหน้ามามองกล้องเลยล่ะลูกทำไมอ่ะหนูกลัวโป๊ะเหรอเลยพยายามเก็บอาการอยู่เลยทำเป็นก้มหน้าก้มตากินงุดงุดไปเลยเพื่อไม่ให้ตัวเองเขินอะไรงี้ถ้าเขินออกสื่อกลัวจะมีพิรุธล่ะสิแต่หนูรู้ไหมยิ่งหนูพยายามหลบตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพิรุธมากเท่านั้นแหละครับค่ะตอนที่น้องเจเจบอกว่าตอนนี้ผมคิดถึงพี่ๆมากพวกเรากำลังรอยังคู่กันอยู่ครับแล้วน้องปลื้มก็บอกว่าภาคสุดท้ายเป็น forever ยังคู่กันใช่เลยครับน้องปลื้มยังคู่กันสำหรับพวกเราแล้วมันจะมีคำว่า forever อยู่ด้วยแน่นอนเพราะวัดทายในซีรีส์ก็คือ Bright Win ในชีวิตจริงที่พวกเขาจะรักกันแบบนี้ตลอดไปไม่ว่ามันจะเป็นรักแบบไหนแต่สำหรับพวกเขาแล้วจะต้องมีกันและกันจนใช้คำว่า forever ได้อย่างแน่นอนจริงไหมคะทุกคนค่ะและก่อนจะจบไลฟ์ก็มีการขายของอีกหนึ่งกลุ่มรอบนี้น้องวินก็คือถือสินค้าชูให้กล้องดูแบบสไตล์บิวตี้บล็อกเกอร์แหมท่านี้มันคุ้นๆเนาะทุกคนว่าไหมอ๋อจำได้ละตอนไลฟ์ของเลแม็กเจ้าคนพี่ก็ทำท่านี้เหมือนกันโอ้แม้แต่ท่าการขายของก็ยังเรียนแบบกันมาแบบเป๊ะๆตามสไตล์คู่รักบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรนี้
จ้าเหมือนกันทุกอย่างจริงๆเหมือนกันขนาดนี้แฝดหรือแฟนจ้าเอาดีๆค่ะไลฟ์วันนี้ก็ทำให้เราได้หายคิดถึงน้องทายกับแก๊งเพื่อนสนิทไปได้บ้างแต่ก็แปลกนะคะไม่ว่าเขาจะมาไลฟ์ด้วยกันหรือเขาจะแยกกันมาไลฟ์แต่สำหรับพวกเราแล้วก็ยังมีความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขามาให้เราขยี้ได้อยู่ดีนี่แหละค่ะทุกคนความเรียวของไรวินมันทำให้เราจิ้นและฟินได้ไม่ว่าเขาจะได้ทำงานร่วมกันหรือไม่ก็ตามเพราะสำหรับคู่นี้แล้วต่อหน้ากล้องไม่เรียวเท่ากับหลังกล้องอย่างแน่นอนจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้ความน่ารักของน้องวินและมาขยี้ความฟินของไรวินเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ